จากเรื่องของมวยครับไปดูเรื่องของกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างน,นะครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,560โดยมีเป้าสำคัญนั่นคือการป้องกันแชมป์ซีเกมสที่ประเทศมาเลเซียปีนี้ครับ สมาคมกีฬากอฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560ที่โรงแรมรัมาการ์เดนเมื่อวานนี้นายรังสฤษิ์ลักษิตานนนนายกสมาคมกีฬากอฟได้กล่าวว่าทางสมาคม <ขอ S 1> ตั้งเป้าว,ว่าจะป้องกันเหรียญทองให้ได้ทั้ง4เหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีข่าวว่าจะมีการปรปรับเปลี่ยนวิธีการแข่งขันซึ่งทีมไทยเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน สำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์2017จะจัดแข่งขันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับระหว่างวันที่19-31สิงหาคมนี้ซึ่งนักกอล์ฟไทยนั้นครองเจ้าเหรียญทองในกีฬากอล์ฟมาตลอด5สมัยหลังสุดครับตั้งแต่ซีเกมส์2007ที่นครราชสีมาโดยเฉพาะในครั้งล่าสุดเมื่อปี2015ที่ประเทศสิงคโปร์ไทยเรากวาดมาได้ทั้ง4เหรียญทองในประเภท บุคคลชายและหญิงรวมทั้งในประเภททีมชายและหญิงด้วยโดยนักกีฬากอล์ฟของไทยชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยนักกอล์ฟชาย4คนนั่นคือเกษริดเล็บครุฑเนติพงศ์สีทองตะวันพงพันธ์และสาริสุวรรณรัตน์นะครับในขณะที่นักกอล์ฟหญิง3คนก็จะมีเบญญาภานิพัฒโสพลสุทาวีช,ชนะชัยและปาจารีอนันต์ฤกษ์การครับ